ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ตามคาดนะครับคือวันนี้เราเล่นเพื่อชัยชนะอย่างเดียวครับแล้วก็เราก็ได้3แต้มนั้นมาแล้วผลงานทีมตอนนี้เป็นไงบ้างผลงานทีมตอนนี้ก็รอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะทำให้ดีในปีหน้าครับจะฝากอะไรถึงแฟนบอลของชัยนาทอยู่มั้งก็ส่วนตัวผมก็เข้ามาทำชัยนาทตอนเลข2นะครับก็ทำดีที่สุดแล้วครับก็ได้เท่านี้ครับขอบคุณแฟนบอลที่ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ